Samsung Galaxy M53 5G เผยสเปคกับชิปเซต Dimensity 900 5G พร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 120Hz AMOLED แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ Xiaomi CV2 จออัปเกรดด้วยชิปเซตตัวใหม่ Snapdragon 778G Plus 5G มาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 120Hz OLED มีการชาร์จเร็ว 55 วัตต์และ MIUI 13ใหม่ล่าสุดครับสวัสดีครับกับมาร์คเดข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับพูดข่าวทีคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy M Series ครับเรียกได้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างมากเลยแต่ก่อนมาช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารที่มาได้แบบนี้เป็นประจำทุกวันนอกจากมือถือ Galaxy A Series แล้วเนี่ยอีกรุ่นนึงก็คือ M Series ครับที่เรียกได้ว่ามาแรงอยู่พอสมควรนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ Galaxy M 53 5G ออกมาเพิ่มเติมครับ Samsung Galaxy M 53 5G ในชื่อรหัส SM M36B ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทดสอบประสิทธิภาพชื่อดังอย่าง Geekbench พร้อมเผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนได้แก่ชิปเซต Dimensity 900 5G ให้ RAM 6GBAndroid 12นะครับ One UI 4โดยมีผลทดสอบประมวลผลแกนเดียว Single Core 733คะแนน Multi Core 2224คะแนนนะครับสำหรับสเปคอื่นนั้นเชื่อว่า Samsung Galaxy M 53 5G ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้ว Refresh Rate 120Hz กับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แต่คิดว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาอาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปเพราะยังไม่มีการยืนยันในเรื่องของสเปคที่เรานำมากล่าวในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเปิดตัวเมื่อไหร่ช่วงเวลาใดราคายังไงโดยมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ มาต่อที่ข่าวหนึ่งครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทาง Xiaomi เนี่ยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูลใหม่ที่ชื่อว่า CV Series นะครับที่เน้นในเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่เฉพาะเลยโดยรุ่นแรกของ Xiaomi CV เนี่ยก็จะมีบอแสออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีในเจเนเรชั่นที่2แล้วด้วยการรายงานล่าสุดเชื่อว่า Xiaomi CV 2ขออภัยถ้าอ่านผิดนะจะมีการอัปเกรดในเรื่องของชิปเซตเป็น Snapdragon 778G บวกกับ 5G นะครับมีประสิทธิภาพของ CPU GPU เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ย 20% พร้อมกับหน้าจอ OLED ครับการชัดระดับ Full HD Plus Refresh Rate 120Hz โดยมีกล้องหลังทั้งหมดนะครับเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลมีการชาร์จที่เร็ว 55 วัตต์ด้วยบนระบบปฏิบัติการ MIUI 13นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับวันเปิดตัวของ Xiaomi CV 2แต่อย่างใดนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มเติมนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022นี่แหละดังนั้นเนี่ยคอยติดตามกันต่อไปนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย